ไหนว่าแฟนท็อปแอสซิสต์รอก่อนสิครับมันเป็นตัวขั้น3นะครับหยิบบัตรซิกเกอร์มาก่อนละกันตัวที่2นี่ฮะจัดมาเป็นบาวตี้ฮันเตอร์เรียกได้ว่าตอนนี้แอสซิสต์เรามี2ตัวแล้วว้าวฮีโร่ตัวที่3อ้าวไม่มีแอสซิสต์หรองั้นเอาคล็อกเวิร์คมาแทงก่อนละกันรอบที่4แห้งฮะต่อกันในรอบที่5โอ้โหไม่มีตัวไหนตรงกับสายที่เราเล่นเลยฮะมีแต่ดรูอิดน่าจะพอทูได้ถ่ายไปได้ฮะก็หยิบมาก่อนแล้วกันเอาเทรียนโปรเทคเตอร์มาวางแทนคอกเวิร์กเลเซอร์โปรเฟตฮะก็มาวางแทนบัตซิกเอาไอเทมใส่เข้าไปเวลาจะหมดใส่ตัวที่4ไม่ทันไม่น่าเอาบัตซิกออกเลยเอ้ยเอาโอ้ไม่ทันแล้วโอ้โหฝั่งโน้นมี4ตัวครับมาโดนว่า3ต่อ4นี่จะยับมากน้อยแค่ไหนนะเนเจอร์โฟร์เฟสได้ยิงไปแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ค่อนข้างฟรีครับไม่มีใครสนใจเนเจอร์โฟร์เฟสเลยแล้วเป็นตัว2ดาวด้วยฮะเฟรเบดใกล้ตายฮะดูดเลือดพักไปเสยเทียนโปรเทคเตอร์เรียบร้อยม่องไปส่วนเนเจอร์โฟร์เฟสของเราฮะเริ่มโดนตบบ้างแล้วแต่เป็นตัว2ดาวฮะดาเมจกับ HP ค่อนข้างเยอะกว่าเลยได้เปรียบและโดนดึงไปฮะตอนนี้ลูกๆของเรามี2ตัวฮะเรียกได้ว่า3ลุม1เลยตอนนี้แล้วก็ชนะไปฮะ3ต่อ4โอ้โหก็โชคดีฮะที่ฝั่งนู้นเขาไม่มีดาเมจนะ3ตัวแรกของเขานี่น่าจะเป็นสายกรอนะครับผมนี่รีบยัดบัตรซิกเกอร์ลงสนามเลยมาดูรอบที่6ครับจะได้เป็นตัวอะไรโอ้โหทิมเบอร์ซอเรียกได้ว่าตัวเกมนี้จัดมาให้เป็นสายซ่าหุ่นฮะแอสซัสซินตอนนี้คงต้องพักไว้ก่อนนะผมเอาหุ่นลงสนามไปก่อนนะหุ่น2ตัวนี่ยังพอที่จะได้ค่ารีเจนเลือดอยู่ครับและรอบนี้ก็เป็นรอบที่4ต่อ5ฮะฝั่งนู้นมีมอฟฟิง2ครับมาตบเนเจอร์โปรเฟตอย่างเดียวเลยรอบนี้เทียนของเราเป็น2ดาวฮะและเนเจอร์โปรเฟตฮะก็ไปแล้วเรียบร้อยมาดูแนวหน้าของเราบ้างครับปีเป็นเทียนโปรเทคเตอร์ทีมบอสซอแล้วก็คล็อกเวิร์คฮะรู้สึกว่าฝั่งนู้นนี่จะกดไม่ลงเลยนะทีมหุ่นนี่ก็เด้งเลือดเรื่อยๆฮะต้นเกมใช้งานได้เทียนโปรเทคเตอร์ฮะก็ช่วยฮิลด้วยและรอบนี้ก็ชนะไปฮะแอสซิสต์นี่ยังไม่ได้จัดนะฮะขาดอีกตัวนึงเล่นเป็นทีมนี้ไปก่อนเนาะรอบที่7โอ้โหฝั่งโน้นดาเมจมาเป็นควีนฮะแล้วก็มีทัสเป็น2ดาวจะยืนไหวหรือเปล่าฮะมาดูกันและแล้วเทียนโปรเทคเตอร์ของเราก็บินไปโอ้ยกดทักไม่ลงเลยฮะแต่ทักก็ตีเราไม่เข้านะทีมหุ่นนี้เด้งเลือดเรื่อยๆนะฮะก็พอจะสู้ได้ในต้นเกมนะไม่ต้องหาตัวฮิลเพิ่มเติมเหลือแค่ควีนตัวเดียวฮะโอ้โหควีนกดสกิลทีควบเลยทีมบัสซอตอนนี้ฮะใกล้จะไปแล้วครับไม่ไหวฮะและคล็อกเวิร์กก็ใช้สกิลครับทำให้ควีนกรีดไม่ได้เกือบแพ้ไปโชคดีที่มินิสตันของคอกเวิร์คครับช่วยขัดจังหวะไม่ให้เธอกรีดนะเข้าสู่รอบที่9ฮะขึ้นเป็นเลเวล5แล้วครับแต่ยังไม่มีตัวไหน2ดาวเลยตอนนี้ก็เอาบาวตี้ฮันเตอร์ลงได้แล้วครับเป็นสายซ่าดรูอิดแล้วก็นักประดิษฐ์ครับเจอกับทีมฝั่งนู้นมี2ดาวเพียบเลยแทบจะไม่ต้องสืบนะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ยับสิฮาฟแอนติเมทนี่ก็ลดมานานเรื่อยๆเลยฮาฟไม่ไหวฮาฟยังคงยับอย่างต่อเนื่องฮะดาเมจตอนนี้ไม่มี2ดาวก็ทำไม่ได้นะต้องรออย่างเดียวครับรอบนี้ก็แพ้รอบนั้นก็แพ้ออกมาสักทีสิวะจะทำ2ดาวเนี่ยโอ้โหออกมาแต่ละตัวโอ้ทิมเบอร์ซอได้แล้วฮะคอกเวิร์กได้มาตัวหนึ่งรีเฟรชต่อ nope. แหงโอ้โหสุดยอดมันต้องอย่างนี้ฮะแล้วได้ทิงเกอร์แถมมาอีกตัวหนึ่งฮะเผื่อจะเล่นสายซ่าหุ่นดึงมาไว้ก่อนไม่รู้จะเล่นหรือไม่เล่นนะมาดูผลงานกันครับหลังจากมีตัว2ดาวมากขึ้นนะก็พอจะแทงได้นานขึ้นเลเซอร์โปรเฟตของผมเนี่ยค่อนข้างฟรีเลยฮะไม่มีใครมาสนใจผลลัพธ์ออกมาก็ยอดเยี่ยมไปเลยถึงแม้ว่าดาเมจจะต่ำตรงไปหน่อยฮะแต่ยืนได้นานขึ้นสำหรับคนที่เข้ามาดู Phantom Assassin นะครับต้องบอกว่ารอกันหน่อยเพิ่งได้แค่2ตัวเอาลงไปตอนที่ตายแน่ๆฮะ2ดาวแล้วแต่ยังไม่มีที่ลงฮะเดี๋ยวก่อนอดใจรอกันนิดนึงต้องบอกว่าไอเทมมาซัพพอร์ตเธอแล้วรอเพียงก็แต่ว่าเธอจะมาลงสนามเท่านั้นฮะนี่ยัดใส่ไปเลยถึงแม้จะยังไม่ลงสนามรอบที่16โอ้แฟนทอมมาอีกแล้วฮะดึงมาไว้ก่อนแวว3ดาวน่าจะออกแล้วก็เพิ่มเวลให้เลยอ่ะจับลงสนามไปดูกันฮะแต่สกิลประสานของแอสซัสซินเนี่ยผมยังทำไม่เต็มนะอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับดูแฟนทอมฮะพุ่งก็ไปฟาดโอ้โหเรียบร้อยดาบแรกก็คิเลยแต่โดนต้นไม้ตบกระบาลตายคาตีนอย่างงี้โห
ดาเมจท็อปๆของเราหายไปแล้วฮะจะเหลืออะไรตายสิครับจริงๆตัวดาเมจอีกตัวนะครับผมอยากปั้นเป็นเทมพลาร์แอสซัสซินแต่เธอไม่ออกมาให้เห็นเลยมีแต่ตัว1ดาวครับเกรงว่าจะออกไปสู้อะไรเขาไม่ได้นะแล้วก็เจอเป็นแซนคิงครับจะดึงดีหรือไม่เนี่ยฮะเอ๊คิดหนักครับแซนคิงก็อยากได้นะเอามาทำจังหวะงั้นดูมาออกไปฮะคงจะไม่ได้ใช้ในช่วงนี้เอาแซนคิงเข้ามาดีกว่าเผื่อจะได้จับเป็น2ดาวมาดูผลงานของแฟนทัพแอสซัสซินครับพุ่งเข้าไปฮะฟาดไม่ติดคลีฮะไม่มีสกิลประสานแอสซินช่วยด้วยฮะเรือมาฮะจังหวะนี้โดนไปเต็มๆครับแต่ก็ยังเป็นตัวฟรีอยู่ไม่มีใครสนใจฮะอู้เรียบร้อยฮะไบเดนหายมาต่อที่เรเซอร์ฮะตีเท่าไหร่ก็ไม่คลีสักทีวะอู้ถ้าคลีนี่มีโอกาสชนะฮะแต่ไม่ออกเลยเรียบร้อยคลีไปแล้วแล้วก็ตายเองครับช้าไปหน่อยท่านได้สกิลประสานแอสซินช่วยฮะก็น่าจะดูดีกว่านี้นิดนึงนะรอบที่21มันไม่ไหวแล้วฮะที่ผ่านมานี่แพ้รัวๆเลยอยากได้สกิลประสานแอสซินเหลือเกินฮะส่งแซนคิงลงไปหรือเทมพ่าดีวะเนี่ยเอาแซนคิงแล้วกันฮะเอามาทำจังหวะได้บ้างมาดูผลงานฮะทีมปีศาจเรียกได้ว่าฝั่งนู้นนี่ตีแรงโคตรแต่ดูจากทีมแล้วก็น่าจะบางโคตรฮะโอ้ติดทริปไปทีควีนตายครับแล้วแฟนทอมก็ตายตามไปแซนคิงฮะเก็บชาร์โดฟินไปฮะด้วยคริติคอลและเรือก็ไปตรงแซนคิงครับเก็บวินไปสบายๆฝั่งนู้นฮะตีแรงก็จริงนะแต่บางฮะรอบที่24ตอนนี้แต้มของผมเหลือแค่9แต้มฮะอยู่ในอันดับที่6แล้วแฟนทอมแอสซินของผมก็ขาดอีกแค่ตัวเดียวบาแล้วว่ะ3ดาวเลยฮะส่วนคะแนนของเราฮะเหลืออยู่แค่9แต้มไม่มีอะไรจะเสียฮะยัดลงเลเวลไปแล้วเอาทิงเกอร์2ดาวลงไปฮะมาดูผลงานกันครับโอ้โหแอคมีมีดบลิงฮะแล้วก็เข้ามาก่อนเลยทำให้แฟนทอมนี่ติดอยู่กับแอคครับค่อนข้างเสียเวลาฮะอยู่กับแอคลุมกัน3ต่อ1เลยครับแล้วก็ฮอกเวิร์คโดนดึงไปแอคตายไปแล้วฮะแฟนทอมของเราฮะก็ไปตีลูกเวนอมไปตีทำไมวะไปตีกังก้าแล้วฮะแล้วก็คริแตกไปเรียบร้อยกังก้าหายไปกันต่อที่เวนอมฮะคริไม่ออกครับแต่ดาเมจก็แรงอยู่นะเก็บไปแล้วฮะแล้วไปต่อกันที่เนโครฮะเรียบร้อยปิดจ็อบด้วยคริติคอลดาว 1,600 ครับเรามาดูดาเมจรวมกันดีกว่าฮะว่าแฟนทอมนี่ได้ดาเมจเท่าไหร่ฮะสำหรับ3ดาว 9,956 ครับเกือบหมื่นอ่ะคนเดียวฮะโคตรท็อปดาเมจเลยจริงๆดูกันที่รอบที่26ครับบลิงไปตีวิสด็อกเตอร์ก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยฮะไปตีแอ็กซ์ซะงั้นบลิงออกมาฮะ1ต่อ1กับเทอร์วอร์ดแต่เขามีแค่เพียง1ดาวฮะก็ตายไปตามระเบียบเก็บงานต่อที่ชาร์โดว์ชาแมนโอ้โหของเขา3ดาวฮะคลิกนี่ไม่ออกเลยฮะแซนคิงงัดร้อยทั้งแถวครับแล้วก็เรียบร้อยชนะไปได้แซนคิงมาก็ดีนะฮะก็ช่วยทำจังหวะได้ฮะดาเมจรอบนี้จัดไป 4,700 ฮะก็คลิกไม่ออกเลยนะดวงจริงๆนะฮะแค่ขั้น1เท่านั้นเองสำหรับสกิลประสานแอสซัสซินแต่ถ้าไปขั้น2เนี่ยน่าจะบางเฉียบเลยนะตอนนี้ก็มาอยู่อันดับ5แล้วฮะตัวที่จะปั้นก็ไม่รู้จะปั้นอะไรแล้วนะอยากได้ตัว5บาทเหลือเกินแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าฮะผมเอาไปอัพเลเวลดีกว่าไม่พอฮะน่าจะต้องขายตัวกินแล้วตรงนี้ อีกนิดเดียวไปซะอีกตัวนึงไปซะโอเคครับพอแล้วได้สกิลภาษาเพิ่มมาฮะเป็นป่าเถื่อนเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งทีมฮะดูกันว่าทีมของผมเนี่ยจะอยู่ได้สักแค่ไหนนะ9แต้มสุดท้ายเริ่มแล้วฮะบลิงเข้าไปแอควิ่งหนีซะงั้นดีแล้วฮะดีฮะไปเก็บตัวอื่นดีกว่าเรียบร้อยเวนอมไป1และเรือก็มาลงเพื่อนแล้วครับแฟนทอมบลิงไปตรงนั้นพอดีฮะสตันแต่ไม่ตายฮะไปตีเดโคแล้วบลิงไปตีพัดหายเหลือ2ตัวสุดท้ายฮะน่าจะชนะได้แล้วตรงนี้เรียบร้อยรอบที่28ฮะเจอกับทีมเวทมนุษย์ปีศาจเกาะโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยแฟนทอมบลิงไปเก็บชาร์ต้องฟินก่อนเลยฮะต่อกันด้วยไมเดนครับเรียบร้อยแล้วเรือมาฮะบลิงออกมาทันพอดีซัดกันอยู่กับจักรนัทฮะแต่โอ้โหลีน่าฉีดเข้ามาที่แฟนทอมหัวแตกไปฮะแต่ยูนิตของเราครับยังมีพอให้เหลือสู้อยู่น่าจะชนะได้ครับแซนคิงงัดลอยขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยเหลือลีน่าคนเดียวฮะรอดไปอีกรอบนึงครับมาต่อกันที่รอบ29ฮะตอนนี้ก็ยังไม่แพ้นะอยู่อันดับ3แล้ว
เริ่มนะครับแฟนทอมบลิงไปตีกับแฟนทอมเรียบร้อยฮะแฟนทอมฝั่งนู้นตายแอตติเมตตายฮะแล้วก็ต่อด้วยวินแลนเจอร์ครับหายเก็บเอนชาร์ตเต็ดต่อฮะเออเทียนโปรเทคเตอร์ก็เอาไม่อยู่ฮะตอนนี้ฝั่งนู้นก็เหลือแค่โรนดูอิดครับแล้วก็น้องหมีของเขาตีเท่าไหร่คริก็ไม่แตกครับแต่ถ้าลุมกันขนาดนี้ฮะเรียบร้อยชนะไปหายไปอีก2คนครับตอนนี้ผมอยู่ในอันดับ3แล้วจากอันดับที่6และมีแค่9แต้มฮะแฟนทอมแบกมากครับตอนนี้รอบที่31ครับฝั่งนู้นนี่เล่นเป็นพริ้วแล้วก็ดรีวิดนะฮะบลิงไปแล้วฮะแต่หายไปเก็บเทรียนโปรเทคเตอร์ก่อนละกันฮะแตก1ต่อด้วยแซนทีครับตําบุดหลีไปแล้วฮะเนเจอร์โปรเฟสละกันเรียบร้อยซัดอยู่กับแอนตี้เมดครับและแอนตี้เมดก็หายฮะไปต่อกันกับน้องหมีของโรนดรีวิดฮะน่าจะโดนล็อกหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโดนล็อกตายไปเองครับแต่ยูนิตของเรายังเยอะฮะน่าจะชนะได้อยู่วู้รอดอีกรอบนึงครับมาต่อกันกับรอบที่32ฮะแฟนทอมบิงไปตีลีด้าเพลงแตกแล้วก็กลายเป็นหมูฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรสวยฮะตัวท็อปดาเมจของเราฮะหายไปแล้วแล้วด้านหลังก็เหลือพร้อมกับใบทั้งกลุ่มฮะน่าจะซีจีไว้แค่นี้ฮะไม่มีดาเมจเหลือแล้วครับแต่ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะแฟนทอมแอสซิสซิน3ดาวครับเรียกได้ว่าพลิกเกมเลยทีเดียวถึงแม้สกิลประสานฮะมันจะไม่ไปทางใดทางหนึ่งนะแต่อย่างที่เคยบอกไว้ฮะว่ายูนิตมันค่อนข้างสำคัญกว่านะครับผมมีสกิลประสานแอสซิสซินแค่1ฮะก็คลิกแตกได้ขนาดนี้แล้วฮะไม่จำเป็นทำแอสซิสระดับ2นะเพราะว่ามันจะบางเกินไปนะครับจริงๆถ้าผมปั้นตัวดาเมจท็อปๆอีกสักตัวนึงอ่ะมันก็น่าจะพอพลิกเกมให้ได้อันดับ2หรืออันดับ1ได้นะฝันไปฝันไปตื่นๆ ต่อถึงแม้จะไม่ชนะฮะแต่ก็ภูมิใจฮะว่าแฟนทอมแอสซิสที่เราปั้นมาเป็น3ดาวเนี่ยมันเวิร์คจริงๆสำหรับวันนี้ฮะก็ขอพักไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ Dota Underlord ผมก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะถ้ามีคนดู ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมก็หากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ